น้ำในศาสนาในอริยยยธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่เพื่อนสัทธรรมิกพรหมสัพพมจารีทั้งหลายตลอดทั้งญาติโยมพุทธบริษัทผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลนุ่งขาวห่มขาวสมาทานอุโบสถศีลอบรมจิตอบรมใจในวันพระวันนี้โดยตัวกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้ตะวันลับขอบฟ้าจะตกดินแล้วอีกหน่อยความมืดก็มาถึงวันนี้เป็นวันพระใหญ่วันปาติโมกข์พระสงฆ์ท่านก็จะได้รวมกันฟังพระปาติโมกข์ในภาคกลางคืนเพื่อให้เกิดการเหมาะสมกับการเวลาเพื่ออนุเคราะห์แก่ญาติโยมทั้งหลายอาตมาก็เลยถือโอกาสพาทำวัดสวดมนต์ไม่มากนักเพราะพระจะได้สวดมนต์อีกรอบสองถือโอกาสนี้กล่าวธรรมิกถาปรารภส่วนที่เป็นอัตเป็นธรรมเพื่ออนุเคราะห์แก่ญาติโยมผู้มีกิจการงานมากมีเวลาน้อยที่จะได้มีโอกาสมาจำศีลมาอบรมจิตใจก็ขออนุโมทนาสาธุการเห็นดีเห็นงามเห็นชอบออนซอนการประพฤติการปฏิบัติของญาติโยมพุทธบริษัทฝ่ายคฤหัสถ์ที่นุ่งขาวห่มขาวในวันพระเพราะว่าวันพระของเราดังกล่าวแล้วเมื่อเช้าว่ามันเป็นวันที่เรามาจำศีลนอกจากจำศีลแล้วก็อบรมจิตในการเจริญสมาธิภาวนาใครเห็นก็ชื่นชมยินดีมนุษย์ทั้งหลายเห็นก็สบายใจเทวดาเห็นก็กราบไหว้วันนี้เป็นวันพระวันประเสริฐวันที่ผู้ใดได้สมาทานศีลกระทำสิ่งที่ดีงามกลายเป็นบุคคลที่ประเสริฐชนิดที่เทวดาทั้งหลายน้อมเสียนอภิวาทดังกล่าวแล้ววันพระนี้อยากจะพูดอะไรสักเรื่องหนึ่งให้ท่านทั้งหลายฟังเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตทำความเข้าใจวันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องอุปมาของชีวิตให้หัวข้ออุปมาแห่งชีวิตคือการเปรียบเทียบภาพพจน์ความเป็นมาความเป็นอยู่และความเป็นไปแห่งชีวิตทั้งมวลของพวกเราบางทีจำเป็นจะต้องใช้วิธีอุปมาพระพุทธเจ้าท่านก็เคยใช้วิธีนี้อุปมาแห่งชีวิตและถ้าเวลามีเหลือถ้าไม่มีก็เอาไว้ตอนเช้าในเรื่องศิลปะแห่งการดำรงชีวิตที่ดีงามก็ไม่ใช่อะไรเป็นเรื่องหลักธรรมคำสั่งสอนที่เราสวดมาเมื่อกี้เป็นบทคาถาพัทเทกรัตตคาถาคาถานั้นแปลเป็นภาษาไทยก็คือบทกลอนไม่ใช่สิ่งที่จะศักดิ์สิทธิ์ที่เราถือเป็นเครื่องรางของขลังว่าเสกคาถาอย่างนู้นอย่างนี้ศักดิ์สิทธิ์คาถานั้นแปลว่ากลอนสอนกันให้จำง่ายเป็นกาบเป็นกลอนคนโบราณตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ามาวันนี้ขอพูดในเรื่องอุปมาแห่งชีวิตเราทั้งหลายเกิดมาหลายแสนภพหลายแสนชาติหลายโกรธกับบางก็เป็นหญิงบางก็เป็นชายบางก็เป็นสัตว์เดรัจฉานบางชาติอาจจะเป็นเทวดาบนสวรรค์บางชาติอาจจะอยู่ที่พรหมโลกแต่เพราะเหตุแห่งความหมุนเวียนแห่งกรรมอถกรรมวิวัตเตนะเพราะเหตุแห่งการหมุนเวียนแห่งกรรมกฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำพระพุทธเจ้าบางทีท่านก็เปรียบเหมือนคนขว้างไม้ขึ้นไปบนอากาศบางทีก็เอาหัวลงบางทีก็เอาหางลงแต่ละชาติระพบที่เกิดมาในโลกเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่โลกนี้นะโลกอื่นๆก็มี
โลกลูกหนึ่งลูกหนึ่งมันก็มีอายุเหมือนกับคนมันเกิดนานเข้าโลกก็แก่เท่าแล้วโลกก็ตายโลกตายคือโลกนี่แปลว่าแตกต้องจำความนี้ให้ดีในสลายตนะวรรคภิกษุทั้งหลายคำว่าโลกนี้คืออะไรเพราะเหตุแห่งการแตกสลายไปจึงเรียกมันว่าโลกแต่พวกเราคิดว่าโลกนี่มันเป็นอิเทอร์นันมันเป็นสิ่งที่ยั่งยืนความจริงโลกนี่เกิดมานานๆเข้ามันก็แตกสลายไปบางทีลุกพลึบไม่หายไปโดยกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอย่างที่พวกที่เขารู้พวกนักวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์เขากลัวนักเมื่อเห็นดาวหางดวงใดดวงหนึ่งอยู่ในจอทีวีจอเรดาร์เขากลัวเพราะว่าดาวอันนั้นมันจะมาชนกันเองน่าคิดในเรื่องหนึ่งที่พระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสไว้สังยุตตนิกายเคยเล่าไว้เรื่องโลกเมื่อมนุษย์ทั้งหลายไม่ตั้งมั่นในธรรมพระราชาไม่ตั้งมั่นในธรรมผู้ปกครองแว่นแคว้นแผ่นดินไม่ตั้งมั่นในธรรมข้าราชการทั้งหลายก็จะไม่ตั้งมั่นในธรรมเช่นเดียวกันเมื่อข้าราชการไม่ตั้งมั่นในธรรมพ่อค้าพราหมณ์คือหบดีพ่อค้านักวิชาการจะเริ่มเล่นไม่ซื่อเหมือนกันเพราะว่าผู้ที่มีอำนาจเหนือเขาเริ่มไม่ตั้งมั่นในธรรมเมื่อพราหมณ์คือหบดีพ่อค้านักวิชาการทั้งหลายไม่ตั้งมั่นในธรรมเมื่อนั้นประชาชนทั้งหลายก็ไม่สามารถตั้งอยู่ในธรรมต่างคนก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งอธรรมก็จะเริ่มแสดงฤทธิ์แสดงเดชของกิเลสตัณหาราคะโทสะโมหะเมื่อคนทั้งหลายไม่ตั้งมั่นในธรรมทีนี้ก็เลยไปถึงนู่นไปสั่นสะเทือนสุริยะจักรวาลระบบโซลาร์ซิสเต็มสุริยะจันทิมาปริวัตตันติวิสมังภาษาบาลีเข้าไว้เนี่ยพระอาทิตย์พระจันทร์ก็เริ่มจะโคจรไม่สม่ำเสมอแล้วมันก็จะยาวต่อไปนิมนต์หลวงปู่ขึ้นข้างบนเลยไม่ต้องมาทางนี้นิมนต์หลวงปู่ขึ้นข้างบนทีนี้เมื่อพระอาทิตย์พระจันทร์โคจรไม่สม่ำเสมอแล้วนักขัตตานิปริวัตตันติวิสมังดาวทั้งหลายก็จะเริ่มโคจรไม่สม่ำเสมอในดาวทั้งหลายนั่นก็โลกนี้ก็เป็นดาวดวงหนึ่งเป็นดาวนักสัตตฤกษ์แล้วมันก็จะเกิดอุบัติเหตุชนกันเองไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดที่เขาเอามาดูเอามาพูดดาวหางฮันเล่ดาวหางไอ้นู่นอันนี้จะมาชนโลกพระพุทธเจ้าพูดไว้เสร็จนักขัตตานิปริวัตตันติวิสมังดวงดาวทั้งหลายก็โคจรไม่สม่ำเสมอหลังจากนั้นวันเดือนปีก็คลาดเคลื่อนเปลี่ยนแปลงไปฝนฟ้าทั้งหลายตกต้องไม่เกิดขึ้นตามฤดูกาลผลหมากรากไม้ให้ผลไม่สม่ำเสมอหลังจากนั้นความอดอยากขาดแคลนเกิดขึ้นทีฆัสสะอัทโนอัจจยังโลโกสังวัตติเวลาล่วงเลยไปโลกนี้ก็จะถึงขั้นอันตรธานแตกดับไปเพราะนั้นโลกแต่ละโลกที่มันเกิดมาถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าอายุโลกสั้นถ้ามีพระพุทธเจ้าหล่อเลี้ยงธรรมผดุงธรรมจันลงโลกทำให้คนมีศีลมีธรรมคนก็ยังจะอยู่กับโลกโดยไม่ทำลายโลกก็ยังเดินสม่ำเสมอโลกบางครั้งไม่มีพระพุทธเจ้าเรียกว่าสุญญกับกับที่ว่างเปล่าคนมาเต็มโลกแล้วก็แสดงฤทธิ์แสดงเดช ด้วยอำนาจกิเลสตัณหาโลกก็ร้างไปพินาศไปเราทั้งหลายได้เกิดมาหลายโลกหลายมหากัปไม่รู้จะจบชีวิตนี้ก็ไปอยู่อย่างนี้เป็นวงจรอันนี้เล่าให้ฟังว่าชีวิตจริงๆไม่ใช่เพียงชาตินี้ชาติเดียวและไม่ใช่เพียงเกิดมาในโลกลูกนี้ลูกเดียวบางครั้ง
เราอาจจะไปเกิดเป็นพรหมอยู่โลกของพรหมอาพัสละพรหมเป็นโลกที่มีมนุษย์เกี่ยวเขาเรียกมนุษย์ต่างดาวสมัยนี้มีแสงโป่งแสงภาษาบาลีว่าสยังปภามีลำแสงอยู่ในตัวอันตริขจราสัญจรไปได้ในอากาศปีติภักขามีความเอิบอิ่มเป็นอาหารไม่ต้องกินอะไรสถิตอยู่ในวิมานอันงดงามตลอดกาลอันยาวนานแล้วหมดบุญจากโน่นตายก็จะมาเกิดใหม่กับโลกลูกใหม่เราทั้งหลายบางครั้งเคยเป็นพรหมบางครั้งเคยเป็นเทวดาบางครั้งเคยเกิดในสวรรค์บางครั้งเป็นมนุษย์เป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นราชินีเป็นคนตาบอดหูหนวกทั้งหมดนี้ไม่จบละเพราะนั้นสิ่งที่เรียกว่าการบำเพ็ญบารมีบารมีนั่นก็แปลว่าการสั่งสมความดีงามให้เต็มพร้อมเราทั้งหลายมาจำศีลวันนี้ก็มาบำเพ็ญบารมีอยู่ที่บ้านทำบุญทำทานก็เป็นการสั่งสมบารมีการทำชั่วลงไปครั้งหนึ่งก็เป็นการฆ่าบารมีฆ่าความดีของตนเองถ้าคิดให้ดีๆแล้วอย่าพากันไปฆ่าบารมีทำคุณงามความดีด้วยการทุกข์ยากลำบากก็ควรจะอดจะทนทำพระพุทธเจ้าว่าจงพยายามเสพอริยยยธรรมจงพยายามเสพพระสัทธรรมนี้เหมือนคนป่วยไข้บังคับข่มใจกินยาอันขมขื่นคนไข้ไม่อยากกินยาที่มันขมขื่นแต่มันเป็นยาดีก็เลยข่มใจกินเพราะเหตุแห่งการข่มใจกินนั้นโรคพยาธิก็หายไปฉันใดก็ฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติการเจริญศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันจะต้องขมขื่นพอประมาณเพราะว่ามันฝืนความรู้สึกของกิเลสของตัณหาด้วยอำนาจแห่งกิเลสและตัณหานั่นเองอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกพันเอาไว้ไม่ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมเราทั้งหลายจึงเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ไม่รู้จักจบจักสิ้นพระพุทธเจ้าของเราท่านเปรียบว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมีสิ่งที่ควรจะมองอุปมานี้บุรุษผู้ปรารถนาความปลอดภัยแห่งชีวิตคำว่าบุรุษในที่นี้ก็คือคนคือคนผู้ใดผู้หนึ่งที่ปรารถนาความดีความงามความปลอดภัยแห่งชีวิตแต่ว่าเขาได้เลี้ยงอสรพิษร้ายไว้4ตัวอสรพิษตัวนั้นจะต้องให้กินอาหารถูกต้องตามเวลาให้นอนหลับให้พักผ่อนให้ได้อาบน้ำต้องเอาใจมันตามเวลาถ้าผิดเวลาเมื่อใดอสรพิษตัวนั้นโกรธขึ้นมาทั้ง4ตัวก็จะฉกก็จะตอดทำให้เขาตายไปเพราะพิษร้ายแห่งอสรพิษนั้นบุรุษบุคคลผู้รักชีวิตปรารถนาความปลอดภัยต่อชีวิตมีความรักตัวกลัวตายเมื่อนายต่อความทุกข์ปรารถนาความสุขปรารถนาความปลอดภัยก็เลยเดินทางหนีต้องการจะหนีจากอสรพิษ4ตัวนี้ไม่อยากจะเลี้ยงดูมันเมื่อเขาเดินทางออกไปจากบ้านเพื่อต้องการจะหนีจากอสรพิษที่เอาใจยาก4ตัวนี้แล้วก็ไปเจอเพชฌฆาต5 คนตามล่าตามล้างจะเข็นจะฆ่าเขาฟังดีๆพอออกสางจะไปตีเป็นเลขเป็นหวยเสียละจะจิบหายวายวอดเอ๊ะมันจะขาดทุนกันตรงนี้อ่ะแสดงทำแล้วไปเป็นหวยนี่ขาดทุนมากๆเลยไปหอดไสเหรอหอดไปจะขาดแล้วนะแสดงว่าตั้งใจฟัง
เพชฌฆาตทั้ง5คนถือดาบตามล่าเจอเมื่อไหร่ก็เป็นอันว่าฆ่าเข็นฆ่าให้อาสันไม่มีปราณีและในขณะเดียวกันยังมีอีกเพชฌฆาตที่เก่งกว่านั้นคนที่6ถือดาบลอยอยู่ในอากาศเห็นเมื่อไหร่ก็เป็นอันว่าเข็นฆ่าให้อาสันบุรุษผู้รักชีวิตปรารถนาต่อความปลอดภัยรักตัวกลัวตายเบื่อหน่ายความทุกข์อยู่ปรารถนาความปลอดภัยก็หนีเข้าไปในบ้านมีเรือนหลังหนึ่งคิดว่าจะเป็นเรือนที่ปลอดภัยก็มุดเข้าไปในบ้านหลังนั้นกลายเป็นบ้านร้างว่างเปล่าไม่มีผู้คนมีที่มุงบ้างมีที่บังบ้างแต่ก็ไม่ปลอดภัยในขณะเดียวกันก็มีโจรมีโจรแอบซุ่มอยู่ตรงนั้นถ้าผู้ใดเข้าไปมันฆ่าตายโจรนี้ไม่ใช่โจรธรรมดาด้วยเข้าไปลี้อยู่ในบ้านเข้าไปซุกตัวอยู่ในบ้านก็มีโจรโผล่ออกมาข้างนอกเอก6คนถืออาวุธพร้อมที่จะฆ่าให้ตายชายคนนั้นเห็นว่าอยู่ไปก็ไม่ปลอดภัยเขาจึงรีบวิ่งหนีออกจากบ้านร้างอันนั้นโจรเหล่านั้นก็ตามไปเพื่อจะเข็นฆ่าไปถึงห้วงน้ำใหญ่เรือแพเขาก็ไม่มีสะพานเขาที่จะไต่ข้ามไปก็ไม่มีบุรุษนั้นใช้ความภาคเพียรพยายามวิ่งเลาะไปตามฝั่งเก็บเอาหญ้าแห้งรวบรวมเอากิ่งไม้แห้งเก็บเล็กผสมน้อยท่อนโน้นท่อนนี้มารวมกันแล้วก็เอาเครือเขาเถาวัลย์มัดแบกโยนลงไปในน้ำแล้วก็ลอยน้ำฟูน้ำอยู่บุรุษนั้นอาศัยมัดหญ้าแห้งและกิ่งไม้แห้งเกาะแล้วก็ลอยคอว่ายข้ามน้ำไปสู่ฝั่งนู้นพอว่ายไปว่ายไปบุรุษเหล่านั้นบางคนก็ข้ามฝั่งได้ปลอดภัยห่างไกลจากเพชฌฆาตห่างไกลจากโจรห่างไกลจากอสรพิษและในขณะเดียวกันบางคนก็ตายจมเสียในห้วงน้ำเพราะว่าสิ่งที่เขาอาศัยไม่มีเขาโดดลงไปในห้วงน้ำโดยไม่มีหญ้าโดยไม่มีไม้เขาลอยคอไปตายจมในห้วงน้ำเสียก็มากบางคนนั้นตีนถึงดินพอจะปลอดภัยบางคนก็ลอยคอว่ายไปใกล้ฝั่งน้ำเพียงแค่อกบ้างแค่เอวบ้างบางคนก็แค่หัวเข่าพวกเหล่านี้เริ่มปลอดภัยตั้งแต่ตีนถึงดินภิกษุทั้งหลายเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไงพอออกสางพวกเราทั้งหลายเนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบตามธรรมดาคนเรานั้นย่อมแสวงหาที่พึ่งของตนเองหาที่ให้ใจลงหาที่วางที่ปลงให้แก่จิตถ้าเกิดความพอใจในสิ่งใดความสุขก็เกิดขึ้นกับสิ่งนั้นจึงมีคำกล่าวที่ว่าความพอใจนั้นแหละเป็นความสุขถ้าเกิดความพอใจขึ้นมากระท่อมหลังเล็กๆก็กลายเป็นสวรรค์เพราะที่นั่นเป็นที่วางลงปงลงแห่งจิตแห่งใจที่เขากล่าวกันไว้อยู่เสมอดอกในรถในลาเขาเขียนไว้นั่นอยู่ในข้างกุฏิเขาเขียนไว้ความสุขที่แท้มีอยู่แต่ในความพอใจอภิรติยาสติอิทังสุขขังปฏิกังขังความพอใจนั้นแหละเป็นความสุขไม่ต้องสงสัยเลยผัวเมียพอใจกันก็เป็นความสุข
บ้านหลังเล็กๆถ้าเกิดความพอใจเป็นความสุขบ้านหลังใหญ่ๆติดแอร์ปรับอากาศไม่พอใจขึ้นมาเร่าร้อนเป็นทุกข์ตกนรกติดแอร์ขึ้นมาเราทั้งหลายก็อยู่กันอย่างนี้อยู่กันแบบแสวงหาความสุขที่ความพอใจความพอใจมันก็เลยไม่มีที่ยุติขยายความพอใจไปเรื่อยจนถึงพรหมโลกซึ่งมีอายุยืนยาวมากว่ามีความสุขมากในที่สุดความพอใจเหล่านั้นก็เปลี่ยนแปลงไปหมดอายุหมดบุญจากพรหมโลกก็ตายลงมาโลกมนุษย์นี้เป็นศูนย์กลางแห่งวัฏสงสารวัฏสงสารเบื้องต่ำการเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดมาในนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายนั้นเรียกว่าต่ำสุดแห่งวัฏสงสารสูงขึ้นมาระดับกลางๆของวัฏสงสารคือการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาสูงสุดแห่งวัฏสงสารคือการเกิดมาในพรหมโลกพรหมโลกนั้นถือว่าสูงสุดแต่ยังหนีไม่พ้นการปนเปื้อนในวัฏสงสารชีวิตที่เปรียบเปรยมานั้นก็คือชีวิตที่เวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารเมื่อใดยังข้ามห่วงน้ำไปไม่พ้นเมื่อนั้นก็ยังไม่ปลอดภัยอะไรที่พระพุทธเจ้าท่านเปรียบอสรพิษทั้ง4ตัวที่ดุร้ายถ้าผิดใจขึ้นมาเมื่อไหร่โกรธขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็กัดตายทันทีเราทั้งหลายต้องเรียงดูมันเดี๋ยวนี้อสรพิษ4ตัวนั้นคือมหาภูตรูปคือธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมไม่ได้กินน้ำ1วันเป็นอย่างไรงูพิษตัวนี้ก็ชูคอขึ้นมาแล้วกัดคุกไม่ได้กินจริงๆอีกหน่อยก็ตายนะต้องรีบเอาใจมันการที่เรากินน้ำลงไปแต่ละครั้งนั้นคืออาโปธาตุมหาภูตรูปอันหนึ่งเราจะต้องเอาใจมันหิวเวลาใดต้องพามันกินไม่กินไม่ได้เอาใจมหาภูตรูปอันนี้ธาตุดินคือข้าวปลาอาหารที่เรากินเข้าไปแล้วก็ไม่ได้กินก็ทุกข์อีกตายอีกต้องป้อนมันงูพิษตัวนี้ต้องป้อนมันอยู่อย่างนี้เอาเข้าไปแล้วก็ต้องมาเอาออกถ้าไม่เอาออกก็ตายอีกนะไปสวนออกโรงพยาบาลนะเอาใจยาก4ตัวนี่กินมากก็ทุกข์ไม่ได้กินก็ทุกข์ทายมากก็บอกว่าท้องร่วงจะตายเข้าไปอีกต้องไปเข้าน้ำเกลือแม่นอยู่บ่ฟอกสังงูพิษมันกัดเอาใจผิดไม่ได้ต่อมาอีกตัวที่3ลมทีนี้ต้องเอาใจตลอดหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกออกแล้วไม่เข้าไม่ได้เข้าแล้วไม่ออกไม่ได้เดี๋ยวกัดตายได้อยู่ว่าบ่ให้มันเข้าหอกสังมันเป็นอย่างงูพิษมันจะกัดตายมันจะกัดตายไฟในร่างกายนี้เวลามันผิดปกติดินน้ำไฟลมไม่พอดีกันเอาใจไม่ถูกก็ตัวร้อนขึ้นมาถ้าตัวร้อนขึ้นมาก็เรียกว่าเป็นไข้ตัวร้อนตัวร้อนผิดปกตินั้นตัวนี้เตโชธาตุมหาภูตรูปตัวสุดท้ายคือไฟธาตุกัดตอดฉกตายเราก็เกิดมาตายแล้วตายอีกเพราะงูพิษ4ตัวนี้เอาใจมันไม่ถูกมันโกรธจัดมันก็กัดตายทีนี้ต้องการจะหนีก็ไปเจอปัญหาอีกหนีออกจากบ้านคิดว่าจะหนีจากงู4ตัวนี้ก็ไปเจอเพชฌฆาตทั้ง5เพชฌฆาตทั้ง5นี่คือขันธ์5พระพุทธเจ้าสอนมากเรื่องขันธ์5เรียกว่าพหุลานุสาสนีคำสอนที่ทรงพร่ำสอนมาก
คือในเรื่องขันห้าเอวังภาคาจะปนัสสะภควโตสาวเกสุอนุสาสนีพระหุรังปวัตติคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากใช้คำว่าส่วนมากพระหุรานุสาสนีภาคาจะปนัสสะภควโตสาวเกสุอนุสาสนีพระหุราพระหุนี่แปลว่ามากพระพุทธเจ้าทรงสอนมากคือเรื่องขันห้าฟังให้ดีไอตัวขันห้านี่สอนปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเรื่องการตามใจกิเลสตัณหากามสุขันธิกานุโยคการไปฟื้นทรมานร่างกายให้หมดสมรรถภาพอัตตกิลมัฏฐานุโยคแล้วก็สอนเรื่องทางสายกลางอริยสัจ4มรรคมีองค์8เสร็จแล้วยังไม่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้เป็นโสดาบันผู้เข้าถึงกระแสแห่งธรรมเห็นเรื่องของความจริงอริยสัจทั้ง4แต่เมื่อปัญจวัคคีย์ทั้ง5จะได้เป็นพระอรหันต์ต้องมาพูดถึงเรื่องขันห้าในสูตรต่อไปเรียกว่าอนัตตลักขณะสูตรสูตรที่ว่าด้วยขันห้าตอกย้ำเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนแต่พวกเรานั้นเดี๋ยวนี้บางทีอาจจะยังไม่รู้จักขันห้าโดยซ้ำไปบวชพรรษาหนึ่งบ่หูจักขันหาเลยก็มีบอกสามหูจักแน่เราบอกขันหาได้นะว่าจำศีลจนแก่เฒ่ายังไม่รู้จักขันห้านะยังไม่ครบขันห้านั้นก็คือขันห้านั้นก็คือเรื่องชีวิตทั้งชีวิตขันแรกคือรูปตัวนี้ก็หมายถึงมหาภูตรูปที่กล่าวมาดินน้ำไฟลมคือร่างกายเราอีก4ขันหลังนั้นเป็นเรื่องของจิตเวทนาคือการที่จิตเข้าไปรับแล้วก็เสพเสวยเป็นเจ้าของอารมณ์ว่าฉันเป็นสุขว่าฉันเป็นทุกข์ฉันพอใจฉันไม่พอใจตัวนี้เรียกว่าเวทนาฟีลลิ่งภาษาฝรั่งก็ใช้คำว่าฟีลลิ่งไปไหนก็มีเวทนาไปไหนก็มีรูปเพชฌฆาตทั้ง5ในตามอยู่ไปอยู่โลกพระจันทร์ก็เอาเวทนาเอาความสุขเอาความทุกข์ไปด้วยเอาสัญญาสัญญานี่คือคลังคือสโตคือคลังที่เก็บเอาสิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจได้สัมผัสรับรู้แล้วเก็บไว้จำไว้เรียกว่าอารมณ์ที่เราเก็บเอาไว้นั่นนะความจำสำคัญมั่นหมายสีดำสีแดงสัญญาตัวนี้เปรียบเสมือนคลังแห่งจิตใจเก็บเอาอารมณ์ทั้งหลายไว้เรียกว่าสัญญา perception ทีนี้ก็มาถึงสังขารสังขารก็คือความคิดปรุงแต่งนั่งสมาธิกันตั้งแต่บ่าย2โมงมาจนมืดรู้จักไหมล่ะสังขารหัวใจคือว่าพอออกสังมันคิดไอ้ที่มันคิดนั่นเนี่ยคิดปรุงแต่งสังแปลว่าพร้อมคละกระแปลว่าการกระทำการกระทำพร้อมกันจิตนี่มันเอาอยู่ดีๆมันเอาสัญญามาเอามาจากครั้งเอาความจำมานั่งไปนึกจำอะไรขึ้นมาแล้วก็มาปรุงอยู่ดีๆคิดเห็นหน้าคนโน้นคนนี้ขึ้นมาอยู่ดีๆคิดเห็นสิ่งที่เคยทำมาในอดีตดีก็ดีชั่วก็ดีเอามาปรุงเอามาคิดต่อคิดรักคิดชังขึ้นมานั่นปรุงแล้วจะทำอย่างโน้นอย่างนี้นี่เรียกว่าสังขารเมื่อเราเข้าไปยึดสังขารผู้ใดนั่งสมาธิความคิดที่มันหลากหลายออกมานั่นคือสังขารมันปรุงแต่งอย่างมากถ้
้าเราไปรำคาญกับสังขารถ้าเราไปยินดีกับสังขารกับความคิดเมื่อนั้นเราไม่ได้เป็นตัวของเราเรายังไม่รู้จักโฉมหน้าของเพชฌฆาตจำไว้นั่งสมาธิอยู่นี่เพชฌฆาตตามล่าคิดถึงบ้านคิดถึงช่องคิดเรื่องอดีตคิดเรื่องอนาคตปรุงแต่งจะมีอย่างโน้นจะเป็นอย่างนี้จะได้อย่างนั่นเพชฌฆาตตนเองก็เกิดรำคาญบางครั้งคิดมากรำคาญความคิดอยากจะให้มันสงบขึ้นมาตัวนี้ก็เป็นเพชฌฆาตอีกตัวหนึ่งตัวที่ถือดาบลอยอยู่ในอากาศเมื่อกี้เราพูดถึง4ตัวตัวรูปไปไหนก็เอารูปไปด้วยตัวเวทนาไปไหนก็เอาความสุขเอาความทุกข์ไปด้วยนั่งไปนานหน่อยหนึ่งเวทนาเกิดขึ้นเป็นทุกข์ปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวบางทีก็เป็นสุขกำลังเป็นสุขจิตสงบเบากายลำงับโอ้ยเป็นสุขเหลือเกินอีกหน่อยได้ยินเสียงรถเสียงราจิตสงบเบากายลำงับโอ้ยเป็นสุขเหลือเกินอีกหน่อยได้ยินเสียงรถเสียงลามานึกมาตายหามันยังนอนกำลังนั่งแสบๆปะปะตรงนี้ไม่เป็นสุขเลยทุกข์ปฏิฆะเกิดขึ้นอีกเพราะนั้นเวทนาสัญญานั่งอยู่ดีๆความเก่าความหลังผุดโผล่ขึ้นมาหลั่งไหลออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มานั่งสมาธิใหม่ๆมาฝึกจิตใหม่ๆจิตจะไม่อยู่ที่นี่ดอกจิตจะฟุ้งจะปรุงจะแต่งไปกับสังขารมันจะปรุงมันมีกำลังปรุงมากมันจะคิดไปโน่นคิดไปนี่แต่เราไม่ได้ไปกับมันเราไม่ได้ไปเพชฌฆาตตัวนี้ทำอย่างไรเราก็ไม่ไปกับมันเมื่อเราไม่ไปเพราะว่าเราติดเรายังบวชอยู่เรายังมาจำศีลอยู่เรานั่งสมาธิอยู่มันคิดอย่างไรก็ไม่ได้ไปกับมันเมื่อไม่ไปมันก็หมดมันหมดทีนี้มันก็เอาสัญญาเอาของเก่าที่มันเก็บไว้ในคลังเอาเรื่องเก่าเรื่องหลังมาคิดขึ้นมาใหม่ครั้งแรกนี่นึกว่ามันหมดคิดไปข้างหน้าเราไม่ไปกับมันทีนี้เอาเรื่องหลังสังเกตดูว่าผู้ใดคิดถึงเรื่องความเก่าความหลังมากขึ้นผิดปกติอยู่ดีๆเรื่องราวดั้งเดิมปรากฏขึ้นตรงนี้จิตจะย้อนหลังคืนไปคืนไปคืนไปนั่นคือไปตามสัญญาสตินี่มันทำงานร่วมกันกับสัญญาเพราะนั้นสตินี้เป็นตัวแล่นไปเอาสัญญาจำไว้ตรงไหนไปเอามาสตินี้ทำงานคาบเกี่ยวกันกับสัญญาอยู่เสมอบางทีเราเห็นหน้าคนนี้ชื่ออะไรนะจำหน้าได้นี่ไอ้สัญญาเขาทำงานเขาอยู่เขาเก็บไว้อยู่จำได้แต่นึกชื่อไม่ออกไอ้ตัวสตินี้ไปเอาไม่ถึงรวมไปถึงมันอยู่ในหน้าอยู่ในปากนี่นะแต่เหมือนจะจำได้แต่ก็จำไม่ได้นั้นสัญญาเขาเก็บไว้อยู่แต่สตาที่ใช้คำว่าสตานะคืออะตัวที่แล่นไปความคิดที่แล่นไปเอาตามความจำมาเนี่ยมันไปไม่ถึงมันอ่อนลงทีนี้พอเราทำให้มันสงบมันคิดไปข้างหน้าสติก็ไม่ได้ทำงานมีแต่วุ่นวายอยู่ไม่ไปกับมันตัวสติก็มีแต่ดึงจิตเอาไว้กับอารมณ์ปัจจุบันอารมณ์ลมหายใจสตินี้จะผูกจิตไว้กับลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกในขณะเดียวกันสังขารปุ่งไปข้างหน้าเดี๋ยวฉันจะไปนู่นเดี๋ยวฉันจะทำไอ้นู่นไอ้นี่ฉันจะมีอย่างนู่นอย่างนี้ฉันจะไปพูดอย่างนั้นฉันจะไปทำอย่างนั้นในขณะที่สังขารเขาทำงานตัวเพชฌฆาตตัวนั้นแต่สติเกาะกุมจิตเนี่ยไว้กับอารมณ์ตัวที่เป็น object meditation ตัวที่เป็นตัวผูกคือลมหายใจมันคิดไปกับลำคาญไปแต่ก็ไม่ทิ้งลมหายใจในที่สุดสังขารหมดแรงเพราะว่าเราไม่ไปกับมันทีนี้มันจะไปหาสัญญาตัวสตินี้เมื่อสังขารอ่อนแรงลงไม่ปรุงไปข้างหน้าแล้วสติก็เริ่มมีแรงไม่รำคาญไม่อะไรพอเริ่มมีแรงปั๊บเนี่ยจะย้อนหลังเลยพระพุทธเจ้าเรียกว่าสตานุสาลี
สตานุสาลีสติของเราแล่นคืนไปวิญญาณังสตานุสาลีวิญญาณังภิกษุทั้งหลายสติของเราแล่นไปสู่วิญญาณคือความรู้ในอดีตวันที่ท่านจะตรัสรู้นะท่านไปทำอะไรทำหมดแล้วอดข้าวอดน้ำกั้นลมหายใจทำอะไรมาหมด6ปีก็เลยหมดปัญญาไม่เห็นจะรู้อะไรเลยเหนื่อยเปล่าทุกข์เปล่าตามอกตามใจกิเลสก็ไปถึงที่สุดแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นท่านก็เลยมาทรมานทรมานสุดเหวี่ยงแล้วก็ไม่มีความรู้ไม่มีญาณอะไรจะเกิดขึ้นหมดปัญญาให้จะทำอย่างไรคิดว่าทางสองเส้นคือการตามใจกิเลสตัณหากับการทรมานร่างกายให้หมดสมรรถภาพเนี่ยมันก็ได้เพียงเท่านี้คนอื่นที่ทำมาในโลกในอดีตเขาก็ทำมาได้เพียงแค่นี้ไม่มีใครเกินเราอีกแล้วมันไม่ใช่ทางที่จะบรรลุเลยท่านก็เลยหมดความคิดที่จะทำในเรื่องสองอันนั้นก็คิดหาทางต่อไปในที่สุดจิตเนี่ยมันไม่ไปกับสองอันนั้นมันอยู่เฉยๆไม่ได้มันก็วิ่งคืนหลังสตานุสาลีวิญญาณังภิกขเวภิกษุทั้งหลายจิตของเราสติของเราวิ่งตามคืนไปสู่วิญญาณสู่ความรู้ในอดีตราชกุมารภิกษุทั้งหลายเราจำได้เมื่อตอนเราเด็กๆพระราชบิดาของเราอุ้มเราไปวางไว้ที่ร่มเงาแห่งไม้ว่าในวันวัปปมงคลวันแรกนาขวัญเรียกว่าชัมพุฉายาชัมพุฉายาก็แปลว่าร่มเงาว่าคิดดูว่าตอนนั้นท่านยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าอะไรท่านหมดทางแล้วท่านก็นั่งเฉยๆไม่รู้จะทำอะไรหมดปัญญาพอนั่งเฉยๆจิตมันก็เลยเริ่มสงบลงพอสงบปั๊บมันวิ่งไปเอาสัญญาเก่ามาจำได้นู่นเป็นเด็กน้อยๆแม้พวกเราก็เหมือนกันถ้านั่งอยู่เนี่ยมันคิดไปเถอะสังขารมึงทำไปเพชฌฆาตตัวนี้มึงทำไปแต่เราเกาะติดอยู่กับลมหายใจเรามีหลักอยู่มันเข็นฆ่าอะไรเราไม่ได้ในที่สุดวิ่งคืนเพชฌฆาตตัวสัญญามาแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวสัญญาคือความจำที่เก็บไว้ล้ำลึกแม้แต่ชาติก่อนๆก็เก็บไว้เงี้ยตัวนี้พอเริ่มจิตสงบเอวังอนาวิรัมหิจิตเตโสปัสสัทธิโสปัสสติเมื่อจิตไม่เศร้าหมองสงบดีแล้วจ้องมองเห็นเหมือนคนมีตาดีๆไปยืนอยู่ริมฝั่งแห่งแม่น้ำเมื่อเห็นน้ำใสสะอาดเขาย่อมมองเห็นหอยกาบหอยโข่งเห็นกุ้งเห็นหอยตัวที่แหวกว่ายไปมาหรือหยุดอยู่น้ำก็ใสใจก็สงบไปยืนมองอยู่ริมฝั่งน้ำเห็นกุ้งเห็นหอยเห็นปลาจิตที่สงบก็แล่นคืนไปสู่อดีตเห็นเรื่องของอดีตซะก่อนพระพุทธเจ้าท่านจำได้ว่าวันที่พ่อของเราเอาเราไปวางไว้ใต้ร่มเงาไม้ว่าเรายังตัวเล็กๆยังแดงๆอยู่นะแล้วท่านก็ไถนาวันนั้นจิตเราไม่เหมือนที่เราเคยออกบวชมานี่6ปีมันไม่เคยพบจิตชนิดนั้นเรามีความสุขจิตสงัดจากกามจิตมีปีติอันเกิดจากวิเวกถ้าจิตของเราเป็นเหมือนวันนั้นน่าจะเป็นหนทางตรัสรู้ดูก่อนราชกุมารผู้กับโพธิราชดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้กับภิกษุความแน่ใจได้เกิดขึ้นแก่ระหว่างนั้นและจะเป็นหนทางแห่งการตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณร่างกายของเราที่ผ่ายผอมเช่นนี้ไม่เหมาะสมที่จิตจะได้บรรลุความสุขเช่นนั้นเมื่อร่างกายเกิดการกระทบกระเทือนอย่างนี้ผ่ายพร้อมตรอมตรมอย่างนี้ความสุขชนิดนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าฉักไหน
เราพึงกลับไปกินอาหารหยาบเถอะตัดสินใจกินข้าวข้าวมัทุพยาธิของนางสุชาดาเพื่อจะให้ร่างกายมันมีกำลังพอดีพองามแล้วจะได้นั่งทำจิตให้มันเหมือนวันนั้นนี่พระพุทธเจ้าตอนนั้นท่านไม่ได้คิดดอกจิตมันแล่นไปเองมันไปเอาสัญญามาเองสติมันแล่นไปสตานุสาลีแล่นสตินี่แล่นไปแล่นไปตามวิญญาณังความรู้นะตามไปก็ไปเห็นว่าโอ้วันนั้นเป็นยังไงพวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันพอนั่งสมาธิพอจิตมันคิดหนาคิดลังคิดไปหมดแล้วเราไม่ได้ไปกับมันเราก็นั่งอยู่ตรงเนี้ยมันไม่มีทางไปอีกหน่อยมันก็วิ่งคืนมาจำศีลวันหนึ่งนี่มันยังน้อยเพราะว่ากำลังปั้มกันตั้งแต่กลางวันไปถึงพรุ่งนี้เช้าตื่นมาก็มาปั้มกันมาต่อสู้กันส่วนมากจะเป็นเรื่องของอนาคตเรื่องของสังขารเดี๋ยวออกจากวัดจะไปทำโน่นจะไปทำนี่ปรุงแต่งไปทีนี้ถ้าหากว่าเราหยุดที่นี่ไปเนี่ย4วัน5วัน6วัน7วันทำอยู่อย่างนี้เอาล่ะที่นี่มันจะอ่อนแรงสังขารอ่อนแรงมันจะวิ่งขึ้นไปหาสัญญาท่านทั้งหลายจะจำเรื่องในอดีตทุกคนเหมือนกันจำลงไปถึงนึกตอนเด็กๆถึงตอนเล็กๆจำถ้อยคำที่พ่อที่แม่เคยกล่อมเคยออดเคยอ้อนเคยเอาใจใส่จำเหตุการณ์ตั้งแต่ตอนเด็กๆได้ลึกไปกว่านั้นนะถ้าสมาธิมันมีมากขึ้นมันก็แล่นไปได้ไกลสตานุสาลีนี่แล่นไปไกลอาจจะไปเห็นชาติก่อนโอ้เรามีบาปอย่างนั้นเรามีบุญอย่างนี้แต่ก่อนเราเป็นอย่างโน้นอย่างนี้บางคนไม่ได้คิดหน้าคิดหลังมันโผล่ขึ้นมาแล้วก็วิ่งทะเลทะล่ามาอ้างเฮ้ยหูจักเดียวคนว่าแต่ก่อนผมเป็นนกแซวคนว่าคนหนึ่ง คือมันก็โผล่ของมันมาเองบางคนไม่ถามหน้าถามหลังพอมันโผล่พวดขึ้นมาก็ไม่ยับยั้งสติก็ไม่ได้ดูสัมปชัญญะก็ไม่พอก็ตื่นเต้นในสิ่งนั้นวิ่งมาบอกรู้แล้วเมื่อก่อนฉันเป็นนกแซงแซวว่ะแต่ก่อนเขาเป็นนกแซวความจริงเราจะเห็นได้ถ้าเราทำสมาธิไปเรื่อยก็จะรู้โอ้เราเนี่ยน่าเบื่อหน้าหน่ายมันเกิดมาหลายภพหลายชาติเคยเป็นผัวเขาเคยเป็นเมียเขาเคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นเต่าเป็นเจ้าเป็นนายเป็นคนใช้เป็นสารพัดเคยเป็นสัตว์เป็นอะไรเป็นนกแซวคือว่าเนี่ยเราก็แล่นพ่อไปแบบเขาเป็นนกแซวเวทีกี้ไว้ท่านมันโผล่พวดของมันมาเองอันนี้มันก็ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายสัญญาแล้วเราก็มีความยึดในสัญญาตัวนี้เกิดความพอใจไม่พอใจเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์ก็เกิดพอใจไม่พอใจในนี้สังขารบางครั้งคิดดีมากคิดจนรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมในเราเก่งเหลือเกินความคิดเลิศลอยมีแต่จะทำดีทั้งนั้นจนจะเอากระดาษมาจดเอาไว้เมื่อจิตได้อบรมด้วยศีลด้วยธรรมความคิดมันก็เปลี่ยนแนวแต่ก่อนเคยคิดชั่วบัดนี้คิดดีคิดอยากจะให้บ้านดีเมืองดีอยากจะให้พ่อดีแม่ดีลูกดีเต่าดีอยากจะให้พระดีเนนดีอยากจะให้ศาสนาเจริญปรุงไปใหญ่เลยอันนี้เรียกว่าปุญญาภิสังขารสังขารการปรุงแต่งฝ่ายบุญฝ่ายดีจิตก็ดำริจะทำเรียกว่ากุศลสังกัปปะคือมีความดำริในสิ่งที่เป็นกุศลมันก็เป็นของมันเองการคิดดีอยากจะให้คนอื่นดีบ้านดีเมืองดีการคิดอยากจะให้ศาสนาดีงามตั้งใจจะต้องทำลงไปด้วยภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่าอุดมการเกิดอุดมการในจิตในใจขึ้นภาษาพระพุทธเจ้าเรียกว่ากุศลสังกัปปะส่วนมากจะเกิดจากจิตที่เริ่มได้สงบลงระดับหนึ่งมีเหตุมีผลขึ้นมาเห็นดีเป็นดีเห็นชั่วเป็นชั่วเห็นหางเป็นหางเห็นหัวเป็นหัวขึ้นมาก็เลยอยากจะให้มันดีตรงนี้ก็จะเมาอีกแหละเมาดีอีกก็เป็นเรื่องอีกแหละเพราะนั้นต้องเลยนี่ไปอีกใครจะดีจะชั่วก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเราช่วยไม่ได้ก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เพชฌฆาตทั้ง5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณนั้นแปลว่าความรู้
ตาก็จะเห็นรูปรู้ทางตาเรียกว่าจักขุวิญญาณหูก็จะรู้เสียงมีร้อยตาผัดตาหมื่นตาก็เอาไปฟังเสียงอะไรไม่เห็นเอาตาไปฟังแทนหูได้บ่พ่อยังสั่งคนละอันกันตัวหัดมีหมื่นหูเอาไปดูแทนตาก็ไม่ได้มันคนละอันหน้าที่กันสิ่งเหล่านี้เรียกว่าวิญญาณ6จักขุวิญญาณโสตวิญญาณขณะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณวิญญาณทั้ง6นี้รวมแล้วก็เหลือเป็นอันเดียวเป็นวิญญาณธาตุเป็นตัวผู้รู้เราไปไหนสิ่งเหล่านี้ก็ตามเราไปถ้ามีตาอยู่ตรงไหนก็ไปเห็นรูปตรงนั้นมีหูไปด้วยก็ได้ยินเสียงตรงนั้นพวกนี้เป็นเพชฌฆาต5ตามฆ่าเราอยู่ถ้าเราหลงก็ไปยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งเหล่านี้ก็กระทําตามความพอใจไม่พอใจก็ตายกับเพชฌฆาตตรงนี้เกิดตายตรงนี้ทีนี้เพชฌฆาตที่พิเศษไปกว่านั้นลอยอยู่ในอากาศถือดาบตัวที่6กลางคืนก็ลอยมากลางวันก็ลอยมาอันตริขะจโรปาโซสัญจรไปในอากาศพร้อมกับบ่วงตัวที่6นี่คืออะไรฉันทะราคะฉันทราคะพอใจกำหนัดใคร่ในอารมณ์ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณนอนกลางคืนไปคิดเห็นรูปคนโน้นวู้มันงามแท้เนาะคักแท้ผู้นั้นแน่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 เพชฌฆาตมาแล้วถือดาบมาในอากาศกลางคืนเมื่อมันเป็นธรรมดาได้ดิไปกันใหญ่แล้วพอออกสางสิลบเนี่ยไรเนี่ยต้องขนออกมาอาวุธที่พระพุทธเจ้าสอนมีอะไรตรงนี้จะหนีอีกหนี5ยังมาเจอ6ถือดาบลอยอยู่ลอยในอากาศอันตริขะจโรลอยไปในอากาศเพชฌฆาตโตเพชฌฆาตลอยอยู่อากาศมอนี่ได้ยินเสียงจะให้พอใจในเสียงได้เห็นรูปจะให้เกียรติชังอะไรต่างๆพวกเหล่านี้ก็ก่อให้เกิดการกระทําก่อให้เกิดการกระทําคือกรรมพอใจก็จะทําอีกแบบนึงไม่พอใจก็จะต้องกระทําอีกแบบนึงกรรมดีกรรมชั่วจะเกิดขึ้นตรงนี้เทนี้ก็เลยหนีไปพบบ้านร้างคิดว่าปลอดภัยก็มุดเข้าไปในบ้านอันนั้นหนีไปไหนก็ไปพบบ้านร้างอันนั้นก็มุดเข้าไปว่าปลอดภัยแต่ก็ไปเจอโจรอีก6รออยู่นอกบ้านเผลอเมื่อไรก็ถูกฆ่าบ้านร้างหลังนั้นท่านเรียกอายตนะภายในคือตาคือหูคือจมูกคือลิ้นคือกายคือใจพวกนี้ว่างเปล่าศูนย์โยไม่มีแกนมีสารอะไรแต่เราหลงว่าตาของเราหูของเราจมูกของเราอะไรของเราโจรที่อยู่นอกบ้านโผล่ขึ้นมาจะดักฆ่าอายตนะภายนอก6ภายใน6ภายในคือตามาลอกออกไปเจอหูพอดีรูปโจรตัวนั้นหูอยู่ภายในเสียงอยู่ภายนอกโจรรออยู่ข้างโน้นอยู่ตรงนี้ได้ยินเสียงมาแล้วสาวโซฟาคาเกี้ยงไม่ลอยพี่ไส้ล่ำอย่างงับเขาต่อยเพราะว่าได้ยินเลยทั้งนี้เอาอุสนอนี่พัดว่าไปเห็นมันมาอีกแล้วเอ๊เพชฌฆาตตรงนั้นโจรทั้งนั้นที่จะเข็นฆ่าพอใจไม่พอใจขึ้นมาบ้านร้างคือสิ่งที่ไม่มีแก่นสารตาหูจมูกลิ้นกายใจ6อันนี้พระพุทธเจ้าว่าภิกษุทั้งหลายที่ไหนมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจที่นั้นมีมารมารอยู่หันเพิ่นว่ารักษาไว้ถ้าจะรบกับมารก็ตั้งท่าไว้ที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเห็นซื่อๆเห็นแล้วมันบ่แล้วนั่นไปบิณฑบาตเขาใส่บาตรให้ยังอยากเอาเจ้าของเขาซะอีกเห็นบ่หันบ่แล้วได้ยินเสียงให้มันจบลงเพียงแค่ได้ยินอย่างนี้พยามารจะทำอะไรไม่ได้ของไม่ได้ผูกไม่ได้เป็นอันว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์ทั้งหลายนั้นเป็นโจรทั้ง6คอยที่จะดักฆ่าอยู่
สิ่งที่เราเข้าไปอาศัยว่าปลอดภัยเป็นบ้านร้างที่ไม่มีประตูไม่มีกรอะไรโจรจะเข้ามาฆ่าเมื่อไหร่ก็ได้บ้านหลังนั้นคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเสียงจะมาเมื่อไหร่ก็ได้รับตาไว้หูฝันยังได้ยินอยู่พ่อป่ะแม่ว่าพ่อสั่งมันฝักเขาทั้งนึงเฮ็ดจังได๋บัดเนี่ยเข้าไปถึงกองบัญชาการภายในคือใจตรงนี้ต้องมาจัดการกับใจเพราะหัวหน้าใหญ่อยู่ตรงนี้เห็นภาพที่พออกพอใจปู่เฮ้ยจะแม่นงามเด้ว่าซั่นมักใจค่อยแท้ว่าซั่นอ่อนซ้อนเด้ถูกใจไม่ได้บอกว่าถูกตาตาเห็นแต่ว่าถูกใจได้ยินเสียงมวลๆชื่นใจจังเลยเสียงนี้พระคือบอกว่าชื่นหูเหลือเกินพระว่าไปดมสิ่งที่หอมๆชื่นใจว่าท่านคือบอกว่าชื่นจมูกจังเลยนะเพราะฉะนั้นต้องจัดการกับไอ้ตัวใจรักษาใจตัวนี้ให้ดีๆไปไหนทีนี้หนีไม่ไหวเว้ยว่างั้นเข้ามาบ้านหลังนี้ก็กลายเป็นบ้านร้างไม่ปลอดภัยแถมยังมีโจรใหญ่อยู่ตั้ง6ตัวคอยก็รีบออกจากบ้านหลังนั้นคิดว่าไปนู่นจะปลอดภัยก็ไปเจอแม่น้ำขวางหน้าแม่น้ำคือโอคะ4อันเป็นตัวกั้นกามโมคะโอคะคือกามแม่น้ำใหญ่ไปห้อนน้ำอันนี้ผันยังหักอยู่ยังอยากได้หูอันนี้อยู่อยากได้ยินเสียงอันนี้อยู่ก็เลยติดอยู่ในกามนี้แหละกั้นขวางพ้นจากห่วงนี้ก็ไปเจออีกวังใหม่พะโวคะโอคะคือพบอยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่อยู่ดีๆอยากเป็นผัวเขาอยากเป็นเมียเขาเข้ามาเนี่ยบ่เป็นบ่ได้บ่บ่มันอยากการอยากเป็นภาวะพะโวนั่นแปลว่าเป็นเอาละอยู่ดีๆอยากเป็นผู้แทนราษฎรขึ้นมามันต้องใช้กำลังกิเลสตัณหาทำงานอย่างหนักหน่วงก็เลยทุกข์ยากลำบากตายเกิดตายกิเลสตัณหามันพกพันโอคะเหล่านี้ทิฏโฐคะโอคะห่วงน้ำคือความเห็นความเข้าใจผิดๆถูกๆอวิชชาอวิชโชคะโอคะคืออวิชชาความไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้คือทุกข์การหลงไหลเข้าไปในสิ่งเหล่านี้คือเหตุให้เกิดทุกข์แสวงหาสิ่งเหล่านี้ความดับลงแห่งทุกข์ที่ทุกข์ตั้งอยู่ไม่ได้เราไม่รู้หนทางปฏิบัติเพื่อให้พ้นไปจากสิ่งเหล่านี้เราไม่รู้เพราะไม่รู้ก็เลยเรียกว่าอวิชชาตัวนี้เป็นห่วงน้ำใหญ่4อันภิกษุทั้งหลายบุรุษนั้นต้องการความปลอดภัยไปหาไม้แห้งหาหญ้าแห้งมารวบรวมมัดเป็นฟ่อนเก็บเล็กผสมน้อยเรากล่าวว่าบุรุษนั้นมองเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารเขาจึงรวบรวมกำลังสติปัญญากระทำประพฤติปฏิบัติสมจริยาประพฤติตนให้สงบธรรมจริยาประพฤติธรรมบุญญกิริยากระทำสิ่งที่เป็นบุญกุศลกิริยากระทำสิ่งที่เป็นกุศลไม้แห้งหญ้าแห้งที่มัดเป็นฟ่อนรวมกันแล้วอาศัยเกาะไม้แห้งฟ่อนหญ้าแห้งลอยคอไปข้ามแม่น้ำนั้นได้เรากล่าวว่าไม้แห้งหญ้าแห้งเหล่านั้นก็คืออริยมรรคมีองค์8การปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8นั้นก็คือการเก็บรวบรวมสัมภารธรรมทำอันเป็นเครื่องมือที่จะก้าวล่วงโอคะวัฏสงสารนี้ให้ล่วงพ้นไปพวกเรามาในเนี่ยกำลังมารวบรวมหญ้าแห้งรวบรวมบุญญาบารมีรวบรวมใบไม้แห้งรวบรวมไม้แห้งๆกิ่งไม้แห้งแล้วก็เริ่มลงมือรอยคอนั่งที่นี่นี่กำลังแหวกว่ายสายทานแห่งโอคะกามตามไปว่าความใคร่อยากกำลังลอยคอกับมันจะหนีจากมันโอ้ขันอยู่บ้านกินหลายเถื่อเลยได้เนี่ยพ่อฟังอยากได้เห็นอยากได้ยินอยากกินห่อนอยากกินเย็นอยากจะกินแซ่บกินอร่อยปานนี้กินเร็ว
วันนี้แหวกโอคะอันนี้โดยการเจริญอริยมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิความเข้าใจถูกต้องเบื้องต้นว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีกรรมนี้ให้ผลกรรมสกตาศรัทธาเชื่อมั่นว่าผลแห่งกรรมที่เราทำถ้าเราทำดีอย่างนี้ต้องมีผลถ้าเชื่ออย่างนี้มันจะเริ่มดีทำดีไม่กระทำชั่วทำไปจนมั่นใจในความดีมั่นใจถึงขนาดว่าถ้าสมมติเราตายไปคงไม่มียมพบาลตนใดกล้าเอาคนอย่างเราเนี่ยไปโยนลงนรกมันมั่นใจถึงขนาดนั้นว่าคุณงามความดีที่กระทำมาเพื่อตนเองเพื่อโลกเพื่อสังคมรวบรวมมาเป็นสัมภารธรรมนี่คิดดูแล้วก็ไม่กินแหนงแข็งใจเน่าในเปียกแฉะเก็บเล็กผสมน้อยร้อยรัดเป็นพุ่มพวงแห่งอริยะยธรรมตั้งแต่เกิดมาเนี่ยมานึกดูแล้วเอาความดีของตนเองประมวลมาจนมั่นใจว่าถ้าฉันตายไปคงไม่มียมพบาลตนใดกล้าเอาคนอย่างฉันนี่โยนลงนรกถ้ากล้าเอาคนอย่างเราโยนลงนรกได้คนอื่นต้องตกหมดด้วยกันสนุกเหยียบหัวมูอยู่น้ำกันผลบัตรเนี่ยเพราะฉะนั้นบอกตกแต่ห้องขณะเราทำดีอย่างนี้จะกล้าไหมถ้ามั่นใจอย่างนี้เรียกว่ามั่นใจในตนเองศรัทธาในกรรมกรรมสกตาศรัทธาถ้าอย่างนี้ก็เหมือนลอยคออย่างในทะเลแห่งวัฏสงสารอย่างมั่นใจว่าต้องถึงแล้วยังไม่อ้อนวอนตรงนี้จะเป็นมาตรฐานวัดศรัทธาวัดสัมมาทิฏฐิไม่อ่อนวอนให้เทวาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่อ่อนวอนให้หลวงพ่อไหนมาช่วยเดี๋ยวนี้ไปปฏิบัติธรรมสำนักโน้นสำนักนี้ต้องอ่อนวอนขอบารมีอาจารย์นั่นอาจารย์นี่บารมีไผ่เราสิมาซอยได้คันซอยได้พระพุทธเจ้าท่านก็ช่วยเราหมดแล้วบารมีท่านเยอะอัคขาตาโรตถาคตาหนังภิกขเวภิกษุทั้งหลายเรานี้เป็นเพียงผู้บอกทางให้ตุ้มเหงกิจังกะตับพังการกระทำความภาคเพียรพยายามนั้นมันเป็นเรื่องของพวกเธอเราช่วยอะไรไม่ได้ได้แต่บอกแต่นี่ครูบาอาจารย์บางแห่งเราไปปฏิบัติทำให้เราพูดหมอบเนื้อหมอบตัวให้เราขอบารมีหลวงพ่อนั่นมาช่วยหลวงพ่อนี่มาช่วยหลวงพ่อที่เราไปหานั่นให้มาช่วยถ้าช่วยได้จะให้ขอยากทำไมอาตมาถ้าช่วยได้ดังที่เขาว่าจะเอามาแบ่งให้พวกท่านทั้งหลายหมดเลยเจ้าของมันมียังก็อยากเดี๋ยวนี้มันลำบากมากคือไม่มีเวลาตั้งแต่เช้ามาไม่มีเวลาเลยโอ้ยเห็นท่านทั้งหลายนั่งสมาธิดีใจไอ้อยากเป็นพระหน่อยๆแด้อยากเป็นญาพอญาตาอยากเป็นพอออกจะมานั่งสมาธิเฉยแต่เว้ยอันนี้เดี๋ยวคนโน่นมาเดี๋ยวคนนี้มาไม่หนีจนสิได้ไล่หนีมานั่นหนีไรว้ายจะมันบอกอย่างฟังยังได้กับบอกท่านจบจักเถอะอันนี้เป็นความอาภัพของอาตมาถ้าช่วยได้ถ้าแบ่งบารมีกันได้เหมือนกับว่าแบ่งให้หมดแล้วจนบ่ต้องมีผู้ใดมาหาบ่มีเนี่ยวเสียให้ถ้าหากเรามั่นใจในกรรมในการกระทำของเราเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นขึ้นมาเมื่อนั้นการอ้อนวอนจักไม่ฟูเฟื่องการกระทำอะไรจะมั่นใจในกรรมมีเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังเมื่อวานอาตมานอนเมื่อคืนนี้อาตมานอนตีสองเพราะงานมันอยากจะให้มันเสร็จมันก็ไม่เสร็จเมื่อวาน5:30เอ้ามันเหนื่อยไหลเหนื่อยตาเหนื่อยอะไรไปหมดก็เลยดับไฟนั่งสมาธิพักผ่อนให้มันหลับนึกถึงบ้านถึงเมืองถึงศาสนาในยุคท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลเรานี้ไม่มีบุญญากตาธิการไม่มีฤทธิ์มีเดชมีปฏิหารอยากจะมีที่เพื่อจะปลูกป่าสร้างดงทำเป็นที่รอคอยผู้ปฏิบัติธรรมรุ่นใหม่ทำมาได้ทีนี้ก็อยากจะสร้างโบสถ์สร้างโบสถ์แบบโบราณแบบพระพุทธเจ้าโบสถ์ป่านั่งลงอุโบสถสังฆกรรมบวชนาคอยู่ใต้ต้นไ
เรียกว่าสัตตพันตระสีมาชั่วเขตเจ็ดอพันดรในป่าไม่ต้องขอวิสุงขามะสีมาไม่ต้องผูกถูกต้องตามพระวินัยตรงนั้นน่าจะเป็นที่สูงสูงนั่งแล้วลมพัดผ่านต้นไม้ใบบังเยือกเย็นคิดว่าทำอย่างไรเนาะเราจะมีทุนพอที่จะเอารถจ้างรถสักพันเที่ยวมาถมดินที่ขุดมานั้นก็กลายเป็นแหล่งน้ำได้สองอันแล้วก็ปลูกต้นไม้เป็นโบสถ์ธรรมชาติสัตตพันตระสีมาแล้วก็มีที่ต่อกันไปเป็นต้นประดู่ถ้าตรงนี้ซื้อได้ไม่ต้องปลูกเลยเป็นป่าที่ถาวรคิดมาก็เลยนึกถึงพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าฤทธิ์แปลว่าความสำเร็จจะเกิดขึ้นมีอยู่10 ประการนั้นไม่ขอเล่ามาหมดอิทธิฤทธิปฏิหารมีอยู่10 ประการฤทธิ์เกิดจากสมาธิฤทธิ์เกิดจากสติแผ่ไปฤทธิ์เกิดจากการประกอบที่ถูกส่วน